ิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future มีแนวโน้มที่จะยังคงพักตัวต่อนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่ในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยก็กลับมาสร้างความกังวลแล้วก็ทำให้เห็นแรงขายออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกโดยทั้งนี้เนี่ยประเด็นที่นักลงทุนยังคงเฝ้าติดตามก็มาจากในส่วนของกรีซหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพ้นกำหนดเส้นตายที่จะต้องสรุปในเรื่องของการลงนามยอมรับเงื่อนไขของมาตรการช่วยเหลือทางการเงินรอบ2แต่ว่าผู้นำทางการเงินของกรีซเนี่ยก็ขอเลื่อนการตัดสินใจไปอีก1วันมาที่วันนี้นะคะก็ทำให้นักลงทุนก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาวิตกกังวลในเรื่องของแนวโน้มว่ากรีซเนี่ยจะสามารถรอดพ้นในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ที่จะครบกำหนดอายุในเดือนมีนาคมนี้ได้หรือไม่แต่ว่ามองในส่วนของตัว Safety แล้วก็ในส่วนของตัว Safety Index Future ที่มีแนวโน้มพักตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เองเนี่ยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังมองว่าทิศทางยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ยังอยู่ในแนวโน้มของ Sideway Up อยู่ขณะที่เมื่อวานการปรับตัวลดลงของ S50 S12 ถึงแม้ว่าจะเห็นวอลุ่มเข้ามาหนาแน่นแต่ว่าในส่วนของสถานะคงค้างเองยังค่อนข้างทรงตัวขณะที่ปัจจัยหนุนในเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาต่อเนื่องในตลาดหุ้นก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาต่อเนื่องโดยในส่วนของตัว Safety Index Future เมื่อวานเนี่ยเริ่มกลับมาเห็นต่างชาติเนี่ยขายออกมาประมาณ600กว่าสัญญาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในช่วงที่รอความคืบหน้าจากการเจรจาเรื่องหนี้ของกรีซเนี่ยก็น่าจะทำให้การอ่อนค่าของ S50/S12 เนี่ยยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดถึงแม้ว่าการปรับขึ้นไปยังไม่สามารถอยู่เหนือระดับ770จุดแล้วก็มองว่ายังน่าจะเห็นความผันผวนระหว่างวันโดยทั้งนี้เนี่ยในจังหวะที่ปรับตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ755จุดแนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรรองเพื่อดักการดีดกลับได้แต่ถ้าหากว่าหลุดบริเวณดังกล่าวก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปโดยทั้งนี้มองในส่วนของ S50/S12 เนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ776ถึง772จุดแล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ753ถึง748จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Ratio ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest โดยมีในส่วนของอัตราการปรับตัวขึ้นของสถานะคงค้างเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายในฝั่งของ Put เนี่ยมากกว่าฝั่งของ Call และมี Probability โดยรวมในฝั่งของ Put ที่อยู่ในระดับที่มากกว่า Call เช่นเดียวกันก็ด้วยในส่วนของ Put Call Ratio แล้วก็ Improbability เองเนี่ยก็สะท้อนภาพการพักตัวของ Safety ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานแต่ก็ยังคงมีความผันผวนระหว่างวันดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีสถานะลองคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาซื้อสิทธิ์750ถึง760จุดอาจจะทยอยทำกำไรออกไปก่อนในจังหวะที่เซฟ50ดีดตัวขึ้นระหว่างวันส่วนการอ่อนค่าเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรีซก็มองว่าถ้ายังไม่หลุดระดับ750สำหรับในส่วนของ Safe 50แนะนำเป็นจังหวะเข้าไปช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์740ถึง750จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำให้ทยอยทำกำไรลอง KTB S12 ออกไปก่อนหลังจากที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเริ่มเห็นสัญญาณลบออกมาจากในส่วนของ Modified Stochastic แล้วก็ RSIส่วน CPF S12 เมื่อวานราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ทำไฮใหม่ได้และปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นโดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกก็มองในส่วนของทิศทางราคาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ก็ยังอยู่ในแนวโน้มของขาขึ้นแล้วก็มองว่าน่าจะส่งผลบวกต่อราคาหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ต่อเนื่องแนะนำให้คงสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ36.50 บาท
ส่วนอีกตัวที่แนะนำเข้ามาคือ IVLS12หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนและมองในเรื่องของบริษัทที่มีแผนขยายกิจการเพิ่มในประเทศแถบแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านตันต่อปีในปี57เข้ามาเป็นปัจจัยที่หนุนการเก็งกำไรในส่วนของ IVL แล้วก็ IVLS 12ก็แนะนำให้เก็งกำไรลองตามโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 32.75 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future มองในส่วนของ Gold Future วันนี้น่าจะเห็นการพักฐานรอความคืบหน้าในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือกรีซขณะที่ในส่วนของ Silver Future ก็กลับมาเคลื่อนไหวลักษณะไซด์เวย์แต่มีในส่วนของOil Future ที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันเตาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตกที่ยังคงยืดเยื้อโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัว Spot Go ก็มีการปรับตัวขึ้นถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้มาอยู่ที่ระดับ 1,722.76 เหรียญต่อออนซ์แต่เรายังมองว่าช่วงนี้นะจะยังเห็นในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยพักตัวแล้วก็มีโอกาสลงไปที่ระดับ 1,700 เหรียญต่อออนซ์ได้ขณะที่สปอตซิลเวอร์ถึงแม้ว่าจะดีดตัวกลับขึ้นมา อยู่ที่ระดับ 33.76 เหรียญต่อออนซ์เมื่อเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้แต่ก็มองแนวโน้มน่าจะยังแกว่งตัวนะไซด์เวย์แล้วก็มีกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 32.50 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 116.12 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้มองแนวต้านถัดไป อยู่ที่ระดับ118เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองหลังจากที่เมื่อวานเห็นการแข่งค่าขึ้นในช่วงเช้านี้ถือว่าค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากว่ายังรอติดตามคาดว่านักทุนยังรอติดตามในเรื่องของกรีซที่มีการเลื่อนในเรื่องของการที่จะให้คำตอบกับในส่วนของ EU เกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะเข้ารับการช่วยเหลือในรอบ2นี้ก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยยังคงแกว่งตัว อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเพื่อรอดูความคืบหน้าจากประเด็นดังกล่าวแต่ถ้ามองในส่วนของแรงซื้อที่มีเข้ามาของกองทุนiShare Silver Trust ที่มีการปรับเพิ่มการถือครองโลหะเงินอีก 15.11 ตันมาที่ระดับ 9,649.15 ตันก็ยังเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ในส่วนของตัว Spot Silver เนี่ยมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างจำกัดในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนสำหรับในส่วนของ Gold Future แนะนำเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ GFD 12แล้วก็ GF 10 G 12ในกรอบ 25,000 ถึง 25,500 บาทส่วน Silver Future ก็เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อเช่นกันสำหรับ SVG 12ในกรอบ 1,025 ถึง 1,070 บาทส่วน Brent Crude Oil Future เนื่องจากมีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้นต่อยังสามารถคงสถานะรอง BRG 12ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,530 บาทมีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ